พอมีข่าวโควิดก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันจะอยู่นานก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเงินที่เก็บที่มีอยู่ก็เอามาใช้ก่อนแต่พอมันเริ่มนานๆเขาก็พกกีตาร์ไปจำนำพูดถึงเลยคืองานดนตรีศูนย์อะไรที่เกี่ยวกับดนตรีคือศูนย์เพราะเชียงใหม่จริงๆมันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างเรารู้ว่าแบบฐานประกอบการคืนเนี่ยมันก็เยอะแต่พอ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระเทือนมากตรงที่ว่าแบบนักท่องเที่ยวมันไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยสถานประกอบการมันจะแบบยังได้นักท่องเที่ยวนะจากต่างจังหวัดหรือว่าจากต่างประเทศเงี้ยพอมันหายไปเลยมันก็สะเทือนเหมือนกันตอนแรกเราไม่รู้เนาะว่ามันจะยาวนานขนาดไหนก็ประหยัดก่อนขายของในบ้านแล้วก็รับงานแบบที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีเราก็ไปหมดแต่ว่าตอนนั้นมันแทบไม่มีเลยค่ะเพราะตอนนั้นคือเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรเป็นโรคระบาด ที่ยาวนานขนาดนี้ติดง่ายขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วพอมันล็อกไปเดือนนึงเริ่มแบบโอ้โหไม่ใช่ละสิ่งที่มันน่าเจ็บปวดกว่านั้นคือในระหว่างที่เราอ่ะยังมีตังหล่อเลี้ยงอยู่อ่ะแล้วเราต้องดูแบบเหมือนขีดเลือดเราอ่ะค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่าเรารู้เสมอว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีหลากหลายอาชีพหลากหลายคนที่เขาหมดหลอดไปแล้ว